วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำชีสเค้กมะม่วงสุกมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำชีสเค้กมะม่วงสุกแบบเดิมต้องตีส่วนผสมและน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมกรามิดผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากชั้นของบิสกิตก่อนใส่บิสกิตบุบละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมเข้าด้วยกันกรุลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำชีสเค้กมะม่วงสุกเริ่มจากละลายเจลาตินชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีเติมน้ำเชื่อมปรามิดผลและน้ำมะนาวใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะตักครีมชีสลงในแก้วเสิร์ฟที่มีบิสกิตรองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงหั่นเต๋าให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ชีสเค้กมะม่วงสุกที่เนื้อเนียนละเอียดอร่อยและน่ารับประทานมากค่ะ